ย้ายบ้านมาได้1 สัปดาห์แล้วแต่ก็ไม่สนใจเท่าไหร่หรอกตายตอนนี้เลยดีไหมนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็กำลังสืบอยู่ค่ะอาจจะมีคนขังเราไว้ในตึกนี้ก็ได้ประชาชนที่เคารพทุกท่านณตอนนี้ผมขอประกาศภาวะฉุกเฉินระดับประเทศครับหากว่าผู้ใดตัวเย็นมีเลือดออกหมดสติหูแว่วหูตาฝาดกรุณากักตัวเองทันทีผมติดเชื้อแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมีแค่2 คนที่จะเป็นสัปหลาดจริงเลยต่อไปจะตาใครล่ะไม่มีอาวุธไหนที่แข็งแกร่งกว่าชายอนซูแล้วเรากำลังอยู่บนความสิ้นหวังแต่ยังไงเราก็ยังมีชีวิตอยู่พวกเราจะอดทนและยืนหยัดจนถึงตอนสุดท้ายมีนะครับสัตว์ประหลาดที่ไม่ทำร้ายคนสัตว์ประหลาดก็คือสัตว์ประหลาดสิ่งนี้ไม่ใช่โรคภัยเป็นคำสาป